ร่างเมก้าไม่มีร่างเคียวไดแม็กซ์ไม่มีท่าแซดมูฟประจำตัวไม่มีนี่มันโปเกมอนตัวโปรดของผมนะครับเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องโปเกมอนในวันนี้นะครับผมตั้งชื่อคลิปว่ารวมความอนาถของไคริวครับผมคือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปโปเกมอนที่ผมทำรายการโปเกเด็กซ์เป็นข้อมูลของไคริวครับคลิปนั้นผมพูดเต็มปากเต็มคำนะครับว่าไคริวเนี่ยเป็นโปเกมอนที่อยู่ในท็อป3ของผมตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะมีโปเกมอนตัวใหม่เข้ามาต่างๆนานามากมายไคริวจะถือว่าเป็นโปเกมอนที่ผมชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นเองครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมลองไปรวบรวมความอนาถของไคริวมาครับผมถึงแม้ผมจะใช้คำว่าความอนาถของไคริวก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีโปเกมอนตัวอื่นมาพูดคุยเพื่อตอกย้ำความอนาถของไคริวนั่นแหละก่อนอื่นเราต้องมานิยามความอนาถของไคริวกันก่อนครับผมคำว่าความอนาถในที่นี้เนี่ยมันก็กว้างเนาะแต่ว่าขอสโคปมานิดนึงกันละกันเราต้องพูดถึงภาพโปเกมอนองค์รวมกันก่อนครับผมว่าในโปเกเด็กซ์ของแต่ละอันแต่ละตัวแต่ละเกมที่เราเล่นกันมาเนี้ยมันจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเล่นไปถึงแบบภูมิภาคอโรล่ากาล่าหรือจะเป็นฮิซุยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นโปเกมอนฟอร์มใหม่มาบ้างใช่ไหมครับหรือช่วงที่มีร่างเมกาเข้ามาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยก็มีการเอาโปเกมอนเก่าๆมาทำเป็นร่างเมกาใช่ไหมอย่างเช่นพวกโปเกมอนเริ่มต้นเจน1อย่างเงี้ยหรือกระทั่งว่าพวกร่างเคียวไดแม็กซ์อย่างเงี้ยโปเกมอนเจน1บางตัวก็มีร่างเคียวไดแม็กซ์ของเขานะครับซึ่งไม่ว่าผมจะพูดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มขยี้ไปแล้วว่าตัวไคริวเนี่ยคือไม่มีเลยครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่1ที่ผมจะใส่เข้ามานะครับว่าเวลาที่มีอะไรใหม่ๆในโลกโปเกมอนไคริวไม่ได้รับอานิสงส์จากความใหม่ตรงนั้นเลยครับผมอันที่2เนี่ยก็ต้องสะโขบมานิดนึงว่าความอนาถมันจะต้องถูกจัดในการเปรียบเทียบกับโปเกมอนที่เป็นประเภทเดียวกันครับผมโปเกมอนประเภทเดียวกับไคริวไม่ใช่โปเกมอนมังกรอย่างเดียวนะครับแต่เป็นโปเกมอนที่ถูกจัดอยู่ในประเภทว่าซูโดเลเจนดารีโปเกมอนครับผมคำว่าซูโดเลเจนดารีโปเกมอนคืออะไรนะครับผมเอาง่ายๆเลยคือมันเป็นโปเกมอนที่โคตรเก่งนะครับคือเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถทัดเทียมกับพวกโปเกมอนในตำนานทรีโอของโลกโปเกมอนแต่ละเจนได้เลยแต่ยังไม่ถึงขั้นพวกโปเกมอนประจำปกนะครับพวกโปเกมอนประจำปกเนี่ยค่าสเตตัสรวมอยู่ที่680โดยเฉลี่ยนะครับหรือ670อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกแบบว่าซุยคุนเอนเตไรโคอย่างงี้ใช่ไหมครับพวกเรจงเรจิอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีสเตตัสรวมอยู่ที่ประมาณ600ครับผมซึ่งเจ้าพวกโปเกมอนซูโดเลเจนดารีเนี่ยมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตัสรวมอยู่ที่เท่านั้นเลยครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับและทีนี้ทุกคนนึกภาพว่าเวลาที่วิวัฒนาการร่างเมกาใช่ไหมครับสเตตัสรวมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีก100ผลรวมสเตตัสคือเป็น700เท่านี้ก็มากกว่าพวกโปเกมอนในตำนานที่อยู่ประจำปกแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นจุดอะไรพวกนี้ที่เขาใส่มาในโปเกมอนเจนต่างๆและด้วยหัวข้อที่2เนี่ยที่ผมจะเอาไคริวไปเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความอนาถของตัวเขาจากซูโดโปเกมอนทั้งหลายทั้งมวลนะครับซึ่งซูโดโปเกมอนเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีอยู่ในทุกเจนนะครับจะมีแค่เจน3นะครับที่แลบหน่อยก็คือจะมี2ตัวนะครับนั่นก็คือเมตากรอสแล้วก็เป็นโบมันดาครับซึ่ง2ตัวนั้นเป็นซูโดเลเจนดารีโปเกมอนและตอนนี้มีโปเกมอนทั้งหมด9เจนใช่มั้ยครับตอนนี้ซูโดเลเจนดารีโปเกมอนก็จะมีจำนวนทั้งหมด10ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลองไล่เรียงไปให้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรที่ไคริวไม่มีบ้างครับโดยผมจะไล่ไปตามเจนนะครับโดยเอาซูโดเลเจนดารีโปเกมอนมาพูดคุยให้ฟังกันแล้วทีนี้ผมจะบอกว่าซูโดเลเจนดารีโปเกมอนของเจนนั้นเนี่ยมันมีอะไรและไคริวไม่มีนะครับผมซึ่งถ้าเราพร้อมจะเข้าหัวข้อนี้กันแล้วผมก็เริ่มที่เจน2กันก่อนเลยครับซูโดเลเจนดารีโปเกมอนเจน2นะครับนั่นก็คือเจ้าบันกิรัสนะครับผมอันนี้ผมขอพูดถึงความรู้สึกนิดนึงกันละกันเนาะตั้งแต่สมัยเล่นช่วงเด็กๆเลยอย่างเงี้ยมันอยู่ในภาคโกลด์ซิลเวอร์คริสตัลซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนที่ผมตื่นตาตื่นใจมากเพราะอะไรเพราะมันดูเป็นโปเกมอนที่น่าเกรงขามครับผมคือแบบว่าต้องวิวัฒนาการตั้งเลเวล55อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับไคริวตอนเจน1เลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของซูโดเลเจนดารีโปเกมอนเหมือนกันนะครับคือโดยองค์รวมเนี่ยต้องใช้เลเวลจำนวนมหาศาลมากเลยกว่ามันจะวิวัฒนาการได้นะครับหลักๆก็แถวๆ50นี่แหละนะครับปกติอย่างของโปเกมอนเริ่มต้น30กว่านิดนึงก็วิวัฒนาการแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นซูโดเลเจนดารีโปเกมอนก็อย่างที่บอกครับร่าง2นี่แม่งเลเวล30ร่าง3ต้องใช้เลเวลประมาณ50อย่างงี้นะครับผมทีนี้เนี่ยตัวของบันกิรัสที่มีการใส่เข้ามาในเจน2เป็นซูโดเลเจนดารีโปเกมอนตัวที่2ของโลกโปเกมอนนี้มันมีอะไรที่ไคริวไม่มีล่ะครับผมแน่นอนครับอย่างที่1เลยคือร่างเมกาครับผมร่างเมกาเป็นสิ่งที่บันกิรัสมีและทำให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่ก็ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะซึ่งเอาจริงๆก็เป็นร่างเมกาที่มาตั้งแต่เจน6เลยครับผมคือภาค XY เนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นมันเป็นการเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นการถ่ายโอนจาก DS ไปยัง 3DS ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ในภาค
XY นั้นก็มีการอัประบบอันนึงที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจณเวลานั้นมากเลยนั่นก็คือจะมีการวิวัฒนาการที่เกินขีดจำกัดของโปเกมอนไปนั่นก็คือการวิวัฒนาการร่างเมกาซึ่งที่จริงแล้วนะครับมันจะมีโปเกมอนบางตัวเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นร่างเมกาได้คือตอนเจน6ที่มีร่างเมกาเข้ามาเนี่ยระบบเมกาอาจจะต้องเอามาใช้กับโปเกมอนเริ่มต้นของเจนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมมันเอาร่างเมกาไปใช้กับเจน1ครับฟูชิกิบานะลิซาดอนแล้วก็คาเม็กซ์มีร่างเมกากันหมดเลยครับแต่ว่าของโปเกมอนเริ่มต้นเจน6ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับถือว่าตรงเนี้ยเราจะได้เริ่มเห็นกลิ่นแล้วว่าเขาเอาโปเกมอนร่างเก่าๆมาใช้งานกันด้วยนะจ๊ะตัวเธอแล้วเราก็จะได้เห็นโปเกมอนที่เป็นร่างเมกาเจนเก่าๆเยอะเลยครับผมคืออาจจะมีเอาทั้งของเจน1เจน2อะไรพวกนี้มาใช้งานกันอย่างเต็มที่นะซึ่งณจุดนั้นแน่นอนว่าก็ไม่ได้เห็นเมกาไคริวครับแต่ก็ยังมีซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนอีกหลายตัวไม่ใช่เหรอที่ว่าก็ไม่ได้มีร่างเมกาซึ่งตัวนี้ไคริวก็อาจจะยังไม่ต้องเดือดร้อนนะครับก็ให้เห็นว่าตัวบันกิรัสมีแต่ว่าไคริวยังไม่มีณจุดนี้ครับและไม่ใช่แค่ร่างเมกาซะด้วยครับผมคือเจนล่าสุดเจน9เนี่ยมันมีโปเกมอนประเภทนึงชื่อว่าโปเกมอนพาราด็อกซ์ซึ่งโปเกมอนพาราด็อกซ์เนี่ยยังเต็มไปด้วยปริศนาอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าบางตัวเราดูเราก็รู้แล้วไงว่ามันเป็นโปเกมอนที่อ้างอิงมาจากโปเกมอนตัวไหนครับซึ่งบันกิรัสก็ดันเป็นโปเกมอนที่มีร่างพาราด็อกซ์ด้วยครับผมร่างพาราด็อกซ์ของมันมีชื่อว่าหนามเหล็กนั่นเองครับอันนี้เป็นชื่อภาษาไทยนะซึ่งไอ้ตัวหนามเหล็กนั่นนะครับจะเป็นธาตุหินกับธาตุไฟฟ้าซึ่งธาตุก็มีการเปลี่ยนแปลงไปถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ได้เห็นในพวกโปเกมอนพาราด็อกซ์อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่มีการเปิดเผยมาคือไอ้ไคริวก็ยังไม่ได้มีทั้งร่างพาราด็อกซ์แล้วก็ร่างเมกาที่เจ้าบันกิรัสมีนั่นเองครับผมโอเคนะครับเจน2ผ่านก็ได้แล้วนะไปเจน3กันครับผมเจน3มีซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน2ตัวก็ประกอบไปด้วยเมตากรอสแล้วก็จะเป็นโบมันดานั่นเองครับซึ่งไอ้2ตัวนี้ก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับว่ารูปลักษณ์วิธีการวิวัฒนาการอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหยามเกียรติไคริวไปอีกขั้นนึงเลยครับคือมันมีร่างเมกาทั้ง2ตัวเลยครับผมเมกาเมตากรอสแล้วก็เมกาโบมันดาครับคือตอนที่ไอ้2ตัวนี้มีร่างเมกาก็คืออยู่ในช่วงเจน6เหมือนกันใช่มั้ยที่ว่ามีการรีเมคภาคออรัสครับผมภาคโอเมก้ารูบี้อัลฟาซัฟไฟร์ใช่มั้ยครับตอนนั้นก็คือเอาเจน3มารีเมคแล้วพอเจน3รีเมคปุ๊บเค้าก็เลยเอาซูโดเลเจนดารี่ของเจน3เนี่ยมาเพิ่มร่างเมกาให้ซะเลยนะครับซึ่งก็กลายเป็นร่างเมกาที่แสนเท่ของเจ้า2ตัวนี้ไปซึ่งอย่างเมตากรอสเนี่ยมีแค่ร่างเมกาที่เหนือกว่าไคริวก็คือจบเลยครับแต่ไคริวก็ยังไม่มีร่างเมกาไงยูโนแล้วพอของโบมันดาล่ะครับโบมันดาก็มีร่างเมกาแต่ว่าตอนเนี้ยในเจน9ก็มีร่างพาราด็อกซ์เหมือนกับของบันกิรัสเลยครับร่างพาราด็อกซ์ของโบมันดานะครับจะมีชื่อว่าจันคำรนครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้มองดูแล้วยังไงก็โบมันดาใช่มั้ยครับก็ขอพูดคำเดิมว่ามันยังเป็นโปเกมอนที่เต็มไปด้วยปริศนาอยู่ครับแต่ด้วยทรงปีกด้วยอะไรพวกนี้ผมว่ามันมีความเท่ไม่ต่างกับของร่างเมกาโบมันดาเลยนะแล้วก็ธาตุของจันคำรนก็จะเป็นธาตุมังกรกับธาตุความมืดไปนั่นเองเนาะก็คือมีการเปลี่ยนธาตุไปอย่างที่ผมบอกครับผมจบของเจน3นะครับเริ่มเห็นความขยี้เริ่มเห็นน้ำตาของไคริวแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเองมีทั้งร่างเมกาพวกเองมีทั้งร่างพาราด็อกซ์ส่วนข้าไม่มีอะไรเลยคราวนี้มาดูเจน4กันครับผมเจน4ก็จะเป็นกาเบรียสนั่นเองที่เป็นซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนกาเบรียสก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายครับผมก็เป็นโปเกมอนที่มีร่างเมกาครับแล้วก็ร่างเมกาของมันแม่งมาตั้งแต่ตอนแรกๆของไอ้ที่ในอนิเมะที่ซาโตชิเพิ่งไปถึงภูมิภาคคาลอสเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเจน4มีโปเกมอนร่างเมกานะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพลิกโผแปลกไปจากนี้ครับต่อมาเป็นเจน5ครับผมเจน5ก็จะเป็นซาซันโดราครับซาซันโดราเนี่ยก็ไม่มีร่างเมกาครับแต่ว่ามีร่างพาราด็อกซ์ครับผมโปเกมอนพาราด็อกซ์ของซาซันโดรานะครับดูรูปร่างมันเนี่ยโอ้โหบางทีก็แยกไม่ค่อยจะออกนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบมีความไฮเทคในตัวของมันนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นพาราด็อกซ์จากอนาคตนะมันจะมีชื่อว่าคอเหล็กนั่นเองครับไอตัวคอเหล็กนี้นะครับจะเปลี่ยนธาตุจากซาซันโดราที่เป็นมังกรมืดไอตัวนี้จะเป็นความมืดแล้วก็ธาตุบินนะครับตอนแรกแม่งชื่อคอเหล็กนึกว่าจะเป็นธาตุเหล็กนะแต่ว่าไม่ใช่ครับผมเป็นความมืดกับธาตุบินแต่ว่าตัวนี้พูดได้เหมือนของบันกิรัสหรือของโบมันดานะครับที่ว่าพอเป็นร่างพาราด็อกซ์ปุ๊บเราดูมันยังมีเค้าโครงของตัวตั้งต้นของมันเนี่ยมากกว่า 80% ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีร่างพาราด็อกซ์อย่างเป็นทางการครับผมและเจน5ก็ผ่านไปนะครับผมต่อมาเจน6ครับซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนของเจน6นะครับนั่นก็คือโปเกมอนที่มีชื่อว่านูเมลกอนครับนูเมลกอนที่มาเจน6ทุกคนนึกภาพตามนะพอมาเจน6เสร็จแล้วซึ่งเจน6จะเป็นภาค XY ก่อนใช่มั้ยครับและหลังจากนั้นก็จะมาเป็นภาคโอเมก้ารูบี้อัลฟาซัฟไฟร์ซึ่งตอนนั้นนูเมลกอนก็ไม่ได้มีร่างเมก้าอะไรแต่อย่างใดเลยครับไคริวก็คงดีใจว่าเฮ้ยฉันมีเพื่อนแล้วเพราะว่าถ้าขึ้นเจน7เนี่ยเขาคงไม่มาเล่นพวกโปเกมอนร่างเมก้าใหม่แล้วเขาน่าจะมีระบบใหม่ไปแล้วนะใช่ครับนูเมลกอนไม่มีร่างเมก้าแล้วก็ณปัจจุบันยังไม่พบเจอร่างพาราด็อกซ์ของเขานั่นเองครับผมแต่นูเมลกอนมีร่างฮิซุยครับผม คือร่างฮิซุยของนูเมลกอนก็รูปลักษณ์จะเป็นประมาณนี้นะครับด้วยความที่ว่าตัวของนูเมลกอนเนาะมันก็จะวิวัฒนาการมาจากแบบว่านูเมราแล้วก็เป็นนูเมลแล้วก็เป็นนูเมลกอนโดยที่ว่าตัวของมันมีความเป็นธาตุอยู่พอสมควรครับด้วยความที่มีความเป็นธาตุเนาะร่างดั้งเดิมของมันที่เราจะเห็นว่ามีหางดูเป็นมังกรองค์รวมอย่างเงี้ยมันมีเปลือกมาก่อนในยุคบรรพกาลนั่นก็คือยุคที่ภูมิภาคชินโอยังเป็นฮิซุยอยู่นั่นเองครับเราก็จะได้เห็นว่านูเมลกอนม
ีร่างฮิซุยตัวนี้และธาตุค่อนข้างโอเคนะครับธาตุของนูเมลกอนที่เป็นร่างฮิซุยนะครับเป็นมังกรแล้วก็ธาตุเหล็กครับผมก็คือว่าเดิมทีจะบอกว่านูเมลกอนมีมังกรธาตุเดียวเอ้ยจำนวนธาตุน้อยกว่าใครหรือเปล่าอย่างน้อยเขาก็ไม่โดนน้ำแข็งคูณ4ไงนะครับแล้วพอปรากฏว่าเป็นร่างฮิซุยปุ๊บอย่างนี้มังกรเหล็กนะครับก็จะไม่แพ้ทั้งแฟรี่แล้วก็ไม่แพ้มังกรด้วยตัวของมันเองนะก็จะกลายเป็นว่ามันมีธาตุเดียวกับดีอัลก้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปเกมอนในตำนานที่เป็นมังกรเทพแห่งการเวลาเลยนั่นเองเนาะมันก็จะแพ้แค่ธาตุดินแล้วก็ธาตุต่อสู้อย่างเดียวเลยครับผมเป็นไงไม่มีร่างเมก้าแต่ก็ยังมีฟอร์มอื่นที่มีการใส่ธาตุเข้ามาแล้วก็ดูเป็นธาตุที่มีการต้านทานธาตุอื่นๆได้ดีกว่าเดิมครับผ่านเจน6ไปเถิดหนานะครับผมไปสู่เจน7กันครับซูโดเลเจนดารีโปเกมอนของเจน7ก็คือเจ้าจาราลังกาครับผมจาราลังกานะครับก็จะเป็นโปเกมอนธาตุมังกรแล้วก็ธาตุต่อสู้นะซึ่งตัวของมันผมว่าก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าอ้างอิงจากรอสตอรี่อันนี้ผมยังไม่ได้อ่านเต็มที่นะครับแต่ว่าน่าจะเดาได้ว่ามันมีการใช้เทคนิคในการต่อสู้ด้วยร่างกายด้วยหมัดด้วยเท้าด้วยหางของมันเนี่ยเต็มที่แน่นอนแล้วก็ดูมันจะมีกระดิ่งกิ้งกิ้งที่อยู่ที่ตัวของมันนั่นเองครับทีนี้พอไล่มาถึงเจน7แล้วนะครับผมจาราลังกาตอนนี้ไม่ปรากฏร่างพาราด็อกซ์ไม่ปรากฏร่างเมก้าเลยแต่สิ่งที่มันมีแต่ไคริวไม่มีนะครับนั่นก็คือระบบใหม่ของเจน7นั่นเลยครับนั่นก็คือระบบที่มีชื่อว่า Z Move นั่นเองครับผม Z Move ก็คือจะเป็นการโจมตีท่าไม้ตายที่ออกเป็นแนวแบบว่าเต้นระบำชาวเกาะใช่มั้ยครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้า Z Move ตอนแรกที่มีภาค Sun Moon ออกมามันก็จะพูดถึงด้วยเรื่องของการโจมตีด้วยธาตุไฟที่มีความรุนแรงมหาศาลมากขึ้นธาตุน้ำธาตุดินก็คือ18ธาตุที่มีในโลกของโปเกมอนนั่นแหละครับทีนี้นะครับผมพอมาขึ้นภาค Ultra Sun Moon อย่างงี้มันก็เริ่มมีการใส่ท่า Z Move ที่เรียกว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์ของโปเกมอนตัวนั้นๆแล้วครับอย่างซิกเนเจอร์มูฟของพิคาชูนะครับก็จะเป็นไฟฟ้า10ล้านโวลต์อย่างนี้ใช่มั้ยซึ่งนั้นก็เป็นท่าของพิคาชูไปแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงของจาราลังกาแล้วครับผมจาราลังกาเองก็เป็นโปเกมอนที่มี Z Move ประจำตัวด้วยท่าไม่ตายถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือ Blessing Soul Beat ครับผมหรือถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ Kangaroo Soul Blast ครับโดยท่านี้นะครับบอกเลยว่าเป็นท่า Z Move ที่ค่อนข้างโกงนะครับผมใช้คำนี้ได้มั้ยเพราะที่จริงแล้วมันเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อย่างรุนแรงด้วยนะครับเมื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเสร็จแล้วค่าสเตตัสทั้งหมดทั้งมวลของเราจะเพิ่มขึ้นเลยครับพลังโจมตีป้องกันโจมตีพิเศษป้องกันพิเศษแล้วก็ค่าสปีดเพิ่มขึ้นอย่างละ1ระดับเลยนั่นเองครับผมคือแบบบ้าบอคอแตกโจมตีและเก่งขึ้นอย่างนี้มีด้วยเหรอนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซูโดเลเจนดารีโปเกมอนที่ก็มีเอกลักษณ์ว่าที่ผ่านมาพวกเองมีอะไรเฉพาะตัวกันหมดแล้วใช่มั้ยฉันก็ขอมีอะไรที่มันเฉพาะตัวในรูปแบบที่เป็นเจเนเรชั่นของโปเกมอนชั้นกันและกันนะอะไรแบบนี้นะครับผมเค้าก็เลยมี Z Move ครับแม้ว่าจะไม่มีร่างเมก้าไม่ต้องมีร่างฮิซุยร่างอโลล่าบาบอคอแตกไม่ต้องมีก็ได้ครับผมมี Z Move ที่แข็งแกร่งขนาดเนี้ยโอปะต่อไปจะพูดถึงเจน8แล้วก็เจน9นะครับแนะนำให้รู้จักกันก่อนนะถ้าเป็นซูโดเลเจนดารีโปเกมอนของเจน8นะครับจะมีชื่อว่าบรากาเพาครับผมโดยที่ตอนแรกก็แอบคาดหวังนะครับเหมือนกับจาราลังกาไงระบบของเจน7เนี่ยมันเป็น Z Move ใช่มั้ยพอเป็นระบบของเจน8คือแบบเคียวไดแม็กซ์ตัวของดากาเพาก็น่าจะมีเคียวไดแม็กซ์มั้ยไม่มีครับผมก็คือแบบแปลงร่างเป็นไดแม็กซ์ธรรมดาครับขยายร่างเพิ่ม HP เฉยๆใช่มั้ยมันก็ดูจะไม่มีเคียวไดแม็กซ์เฮ้ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้มั้ยว่าพอจะเอาไปรวมกับไคริวได้มั้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีร่างเมก้าไม่มีร่างพาราด็อกซ์ Z Move ประจำตัวก็ไม่มีอะไรเงี้ยพอจะอยู่กับไคริวได้มั้ยสต็อปก่อนครับผมเดี๋ยวผมให้รู้จักอีกตัวนึงก่อนนะแล้วค่อยพูดรวบทีเดียวครับตัวของเจน9นะครับจะเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเซเกรฟครับผมเซเกรฟเนี่ยเป็นโปเกมอนที่เป็นธาตุมังกรแล้วก็ธาตุน้ำแข็งครับอ้อเมื่อกี้ลืมบอกไปของดากาเพาเป็นมังกรกับผีนะครับผมซึ่งเซเกรฟเนี่ยเป็นมังกรน้ำแข็งนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าชอบดีไซน์มันดีเหมือนกันนะครับคือไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมนะแต่ผมเห็นแล้วผมนึกถึงก็อดซิลล่าครับผมมันก็ดูเป็นมังกรที่ดูมีความน่าเกรงขามในแบบของมันครับคือถ้าเป็นในเจน9อย่างนี้นะครับมันจะไม่มีการแบบว่าเป็นร่างเคียวไดแม็กซ์ร่างใหม่ฟอร์มใหม่อะไรพวกนี้เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมระบบของเจน9เนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าเทราสทอลซึ่งอันนี้นะครับต่อให้ตัวของเซเกรฟจะมีการเทราสทอลเปลี่ยนธาตุไปเปลี่ยนธาตุมามันก็คงไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรนอกจากว่าระบบเทราสทอลเนี่ยจะเปลี่ยนธาตุให้มันพิสดารมากกว่านี้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบว่า2ธาตุทีเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ว่าตัวเซเกรฟเนี่ยใช้คำว่าร่างเมก้าก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วเนาะด้วยความที่ว่าเป็นโปเกมอนที่อยู่ในเจนล่าสุดนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่เจน7เจน8เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของร่างเมก้าแล้วนะครับเน้นไปยังการเปลี่ยนฟอร์มของโปเกมอนในรูปแบบอื่นมากกว่าและเซเกรฟที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในภูมิภาคเพาเดียก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปพูดถึงในภูมิภาคอื่นขนาดนั้นว่าเขาเคยมีฟอร์มอื่นฟอร์มนู้นฟอร์มนี้ไหมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเซเกรฟกับดราก้าเพาส์ไม่มีร่างใหม่ไม่มีแซดมูฟไม่มีอะไรที่ดูจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับไคริวใช่ไหมครับคือผมจะบอกว่าอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวเนี่ยไคริวจะมีเพื่อนละคือโปเกมอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับมีร่างมากกว่า3ร่างและแน่ๆนะครับก็คือว่ามีร่างเมก้าร่างพาราด็อกก็ว่ากันไปหรือไอตัวที่มันไม่มีร่างพวกนั้นมันก็มีฟอร์มอื่นมันก็มีแซดมูฟประจำตัวอะไรแบบนี้แต่ผมขอพูดถึงประเด็นของซูโดเลเจนดารีโปเกมอนที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่นะคือผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าซูโดเลเจนดารีโปเกมอนนั้นมีทั้งหมด10ตัวณปัจจุบันนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าซูโดเลเจนดารีโปเกมอนนะครับถ้าผมไล่เรียงแล้วก็จัดกรุ๊ปใ
้นะครับมันจะมีกรุ๊ปที่แพ้ธาตุคูณ4อยู่ถึง6ตัวครับผมแล้วก็อีก4ตัวเนี่ยอาจจะจัดอยู่ในเกณฑ์การแพ้ธาตุปกติครับผมก็คือแพ้คูณ2บ้างต้านธาตุนู้นต้านธาตุนี้ได้บ้างแต่6ตัวที่แพ้ธาตุคูณ4ได้อย่างเงี้ยมันก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไม่รู้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวความจงใจหรืออะไรยังไงไม่ทราบและผมก็แบ่งกรุ๊ปให้แล้วว่ามีกรุ๊ปที่มีธาตุแพ้คูณ4และกรุ๊ปที่ไม่มีธาตุแพ้คูณ4ครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้รู้แล้วใช่มั้ยครับว่าไคริวจะจัดอยู่ในกรุ๊ปไหนครับผมไคริวก็ถูกจัดอยู่ในกรุ๊ปที่มันแพ้ธาตุคูณ4ครับผมแต่ว่าตัวของเซเกรฟกับดากาเพาส์เนี่ยมันไปอยู่ในกรุ๊ปที่ไม่มีแพ้ธาตุคูณ4ครับและเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงแล้วก็จัดกรุ๊ปให้นะครับผมกรุ๊ปที่แพ้คูณ4ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับกรุ๊ปที่แพ้คูณ4มีไคริวแพ้น้ำแข็งคูณ4บันกิรัสแพ้ต่อสู้คูณ4โบมันดาธาตุเดียวกับไคริวเลยก็แพ้น้ำแข็งคูณ4ไปตัวที่4ก็จะเป็นกาเบียสครับผมกาเบียสก็แพ้น้ำแข็งคูณ4เพราะเป็นมังกรกับดินครับส่วนซาซันโดราก็แพ้แฟรี่คูณ4นะครับก่อนเจน6เนี่ยซาซันโดราจะไม่มีแพ้คูณ4ครับผมแต่พอเจน6มีแฟรี่มาปุ๊บมังกรมืดไงแพ้แฟรี่คูณ4ไปซะเลยนะและตัวสุดท้ายคือจาราดันก้าครับผมไอตัวนี้เป็นมังกรต่อสู้มันก็แพ้ธาตุแฟรี่คูณ4เช่นกันก็คือจะว่าไปพวกซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนนี่ก็แพ้แฟรี่เยอะเหมือนกันนะนี่นะครับอย่างบันกิรัสเนี่ยต่อให้ไม่แพ้คูณ4แต่มันก็แพ้แฟรี่นะส่วนฝั่ง4ตัวที่เหลือนะครับที่ไม่ได้มีการแพ้คูณ4แต่อย่างใดก็คือจะเป็นเมตากรอสที่เป็นธาตุเหล็กกับธาตุพลังจิตเนาะแล้วก็ของนูเมลกอนนูเมลกอนเดิมทีมีแค่ธาตุมังกรธาตุเดียวเปลี่ยนเป็นที่ซุยมีธาตุเหล็กเข้ามามันก็ไม่ได้มีการแพ้คูณ4แต่อย่างใดครับและแน่นอนว่าซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนตัวล่าสุดยุคนี้แล้วก็ล่าสุดยุคนู้นนะครับคือดรากาเพาส์แล้วก็เซเกรฟเนี่ยก็ไม่มีการแพ้ธาตุคูณ4แต่อย่างใดครับผมคือในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยที่จริงก็เอามาเพื่อขยี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าให้เห็นเลยว่าตัวไคริวเนี่ยเมื่อมาจับเทียบรวมกันในซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนเหมือนกันแล้วมันก็ดูแล้วจะมีความด้อยอะไรเงี้ยมากกว่าซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนที่อยู่ในเจนอื่นนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความอนาถของไคริวที่เราได้เห็นกันหยิบยกมาพูดคุยในประเด็นที่ว่าซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนตัวอื่นมีข้อดีแบบนี้ข้อดีแบบนั้นข้อดีแบบโน้นแต่ตัวไคริวคือแทบจะไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากร่าง1ร่าง2ร่าง3ของมันเพียวๆนะแล้วก็ยังเป็นโปเกมอนที่แบบว่ามีการแพ้ธาตุคูณ4ด้วยประการฉะนี้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหยิบยกมาพูดคุยแชร์ให้ฟังในมุมของผมอย่างเดียวนะถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลอื่นที่สามารถมาพูดคุยมาเพิ่มมาเสริมมาเติมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับเอาเป็นประเด็นที่อยู่ในสโคปที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับว่าเป็นซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนแล้วก็อันอื่นมีแต่ไคริวไม่มีมีอะไรอีกไหมท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีนึงนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ขออนุญาตไปซับน้ำตาให้ไคริวโปเกมอนตัวโปรดของผมก่อนแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็รอความเห็นท่านผู้ชมมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมกันนะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ